สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับปังปอนลาบเป็ดยะโสธรนะครับจิ้มจุ่มน้ำตกส้มตำนะครับอยู่ที่เคหะร่มเก้าลาดกระบังนะครับฝั่งทางโรงรับจำนำนะครับนี่ครับบรรยากาศหน้าร้านก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมาสั่งนะครับผมเอาจิ้มจุ่มเนื้อนะครับเด้อเอาจิ้มจุ่มเนื้อกินหนีเด้ออันนี้ก็ลาบเนื้อนะครับนอนี่เดี๋ยวมีจิ้มจุ่มผมสั่งจิ้มจุ่มเนื้อไปเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับคือร้านลาบเป็ดยะโสธรนะครับคุณผู้ชมอยู่แถวแถวตลาดเกียงไกนะครับเคหะร่มเก้าฝั่งโรงรับจำนำนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับจิ้มจุ่มเนื้อจะหน้าตาน่าอร่อยแค่ไหนนะครับนี่บรรยากาศภายในร้านนะครับจะนั่งข้างในก็ได้นะครับนี่ก็แม่ค้านะครับกำลังทำอาหารให้ลูกค้านะครับอันนี้คือบรรยากาศของหน้าร้านลาบเป็ดนะครับปังปอนนะครับลาบยะโสธรเคหะร่มเกล้านะครับอยู่ใกล้ๆกับตลาดเกรียงไกรนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ฝั่งเขาเรียกว่าฝั่งโรงรับจำนำนะครับอยู่ข้างๆกับ7 11ตรงนี้นะครับนี่คุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับฝั่งทางด้านโน้นทางขวามือคุณผู้ชมก็จะเห็นเป็นสี่แยกไฟแดงตลาดเกรียงไกรแล้วก็ขวามือคุณผู้ชมก็จะเป็นโรงรับจำนำนั่นเองนะครับแล้วร้านก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ร้านนะครับก็จะอยู่ข้างๆกับ 7-Eleven นะครับคุณผู้ชมครับนี่ร้านปังปอนลาบเป็ดยะโสธรนะครับมีป้ายชื่อร้านเดี๋ยวมาดูกันนะครับจะหน้าตาน่าทานแค่ไหนมาแล้วครับคุณผู้ชมครับหนึ่งอย่างมาแล้วครับนี่ครับอุปกรณ์นะครับจิ้มจุ่มเนื้อนะครับผู้ชมมาแล้วเตรียมความพร้อมพบกับความอร่อยนะครับของร้านปังปอนนะครับลาบเป็ดยะโสธรนะครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่หน้าร้านนะครับอยู่ข้างๆกับ 7-Eleven นะครับฝั่งโรงรับจำนำนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับจิ้มจุ่มนะครับคุณผู้ชมนี่ครับจิ้มจุ่มมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเฮาสิเอาจิ้มจุ่มนี่ลงไปนะครับนอนี่เดี๋ยวมาเบิ่งกันเด้อว่ามันสิเป็นหน้าตาจังได๋เป็นตะแซ่บบ่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับคุณผู้ชมครับว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูน้ำซุปกันข้างในนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งน้ำซุปเดือดแล้วค่อยเอาพวกอุปกรณ์เนื้อส่วนผสมนี่ลงไปนะครับคุณผู้ชมครับรอแป๊บนึงโหระพาตามลงไปก่อนนะครับตั้งโอนะครับลงไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับปิดฝาไว้ก่อนแล้วค่อยเอาเนื้อลงนะครับนี่เนื้อจะเพิ่งเอาลงให้มันเดือดก่อนนะครับน้ำยังไม่เดือดผักกาดลงไปนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับผักกาดก็ลงไปนะครับนี่เอาผักลงไปก่อนเลยผมชอบกินผักเปื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับถ้าใครไม่ชอบเปื่อยก็เอาลงทีหลังเนื้อก็ได้นะครับนี่น้ำจิ้มพร้อมนะครับคุณผู้ชมครับปิดฝาไว้ก่อนครับไฟกำลังขึ้นแล้วครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อลงนะครับคุณผู้ชมผมชอบเอาลงสุกๆนะครับลงพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อลงนะครับคุณผู้ชมครับเทลงเลยนะครับนี่ครับลงไปเลยนะครับพร้อมกันคุณผู้ชมครับนี่ครับนะครับแล้วก็ทำการปิดฝาไว้นะครับคุณผู้ชมครับนะครับคุณผู้ชมเริ่มเดือดนะครับผมจะเอาวุ้นเส้นลงไปเลยนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับพร้อมนะครับวุ้นเส้นลงไปเลยนะครับพร้อมกันนี่ครับมันก็จะยุบยุบลงไปนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับวุ้นเส้นลงไปเลยนะครับทีนี้ปิดฝาไว้หน่อยนึงครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับโอ้คุณผู้ชมครับเริ่มเดือดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเริ่มเดือดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับน่าทานทีเดียวนะครับคุณผู้ชมถ้ามันเดือดแล้วนี่ครับโอ้น่าทานครับคุณผู้ชมครับนี่เริ่มที่จะเดือดนะครับแต่ยังไม่สุกเท่าไหร่นะครับนี่ครับเนื้อก็เริ่มที่จะสุกๆออกมาแล้วก็น่าทานทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะปิดฝาไว้ก่อนนะครับสักครู่ครับอีกแป๊บหนึ่งกินได้ครับเอาละครับคุณผู้ชมมาดูกันครับเอาละครับคุณผู้ชมนี่ถ้าเดือดปุดปุดปุดอย่างนี้นี่เห็นไหมครับสังเกตเดือดปุดปุดปุดแล้วก็ข้างๆแบบนี้มีรอยเดือดมีน้ำเดือดแล้วก็มีควันขึ้นมาแสดงว่า
สุกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็สามารถทานได้แล้วนะครับคุณผู้ชมถ้าแบบนี้โอ้คุณผู้ชมครับดูสิครับน่าทานทีเดียวนะครับนี่คือจิ้มจุ่มเนื้อนะครับคุณผู้ชมจิ้มจุ่มเนื้อร้านนี้แหละครับคุณผู้ชมครับนี่ครับปังปอนลาบเป็ดยะโสธรนะครับข้างๆ 7-Eleven นะครับเคหะร่ม9นะครับตลาดเกรียงไกรนะครับฝั่งโรงรับจำนำนะครับนี่ครับคุณผู้ชมโอ้วุ้นเส้นก็สุกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่ต้องให้เดือดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับต้องให้เดือดแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเดือดแล้วครับสุกแล้วถ้าแบบนี้ก็คือถือว่าสุกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมจะตักใส่ถ้วยผมนะครับคุณผู้ชมเอาเลยแล้วกันนะครับลงมือนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมผมก็จะทำการลงมือแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโอ้เอาอันดับแรกเอาวุ้นเส้นก่อนนะครับปุ๊บโอ้รีวิวคนเดียวครับคุณผู้ชมเนื่องจากวันนี้มาทานคนเดียวนะครับคุณผู้ชมครับก็เลยจะต้องรีวิวคนเดียวนะครับคุณผู้ชมน่าทานทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมน่าทานมากๆเลยนะครับนะเดี๋ยวจะลองสักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับเนื้อนะครับก็ข้างซ้ายนะครับใช้ตะเกียบไม่ค่อยถนัดเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับจิ้มแจ่วนะครับแจ่วฮ้อนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเนื้อจุ่มนะครับอันนี้อร่อยเด็ดมากครับคุณผู้ชมครับเดือดแล้วครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่คือร้านจิ้มจุ่มนะครับปังปอนนะครับลาบยโสธรเคหะชุมชนร่ม9นะครับตลาดเกียงไกรฝั่งโรงรับจำนำนะครับข้างๆกับ 7-Eleven นะครับคุณผู้ชมอร่อยเด็ดก็ขอเชิญทุกท่านนะครับคุณผู้ชมครับผมก็ขอตัวทานก่อนนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับสวัสดีครับ